วันนี้นะคะโมจะมาเล่นอะไรเล็กๆให้ดูนิดนึงนะตัวนี้นะคะเป็นชูเอมูระตัวเก่าแล้วเป็นลิปคอนโดนะคะเป็นที่มันจะเป็นอันนึงมันจะเป็นเหมือนอันนี้มันจะเป็นเหมือนลิปกลอสนะส่วนข้างล่างเนี่ยค่ะก็จะเป็นลิปครีมมี่นะแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนอายไลเนอร์ให้ดูกันปากของชูเนี่ยค่ะเป็นเบอร์เนี่ยกระปุกเป็นแบบนี้นะรุ่นต้องสักพักแล้วค่ะเป็น Duo Tint and Gloss นะคะสี Harmony Pink นะก็ใช้เขาเรียกนี้ว่าทินนะหมดก็อาจต้องเอาทินก่อนนี่นะคะเป็นสีแบบนี้แตะลงไปอย่างนี้เลยวนๆแล้วก็แตะปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสีปากเราไปเลยนะเพราะว่ามันเนื้อมันเป็นครีมเข้มข้นเหมือนกันค่ะก็จะกลายเป็นสีชมพูนุ่นๆใครสังเกตมั้งว่าผมเข้มแล้วดูหน้าแปลกไปเหมือนกันไม่เคยผมเข้มแบบนี้มาหลายปีแล้วอ่ะเป็น5ปีแล้วมั้ง 5-6 ปีแล้วค่ะมันไม่เคยผมสีเข้มแบบนี้เลยโอเคก็ปากก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบชมพูนู้ดหน่อยนะคะส่วนในที่เป็นกลอสเนี่ยใช้แปรงหน่อยละกันเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเลอะมากนะใช้แปรงค่ะอันนี้ใช้เป็นแปรงของ Anna Sui นะเป็นดอกกุหลาบแบบนี้แปะลงไปก็ตลับเดียวก็สามารถแต่งสวยได้นะคะเรียบร้อยเดี๋ยวอันนี้เล่นไปแล้วไม่ใช่เลยหรอกไปเก็บไว้ในกล่องนานมากแล้วเพิ่งหาเจอก็เลยเอามาเล่นนิดนึงนะคะส่วนอีกอันนึงที่จะเอามาเล่นให้ดูเพราะว่าพอดีมดได้ไปซื้อแปรงของชูนะคะ 4F นะอันเนี้ยได้ไปลองใช้ของ Fruk Away Fruk นะคะดีมากเขียนมันนิ่มอะแล้วมันก็เขียนดีก็เลยเดี๋ยวจะมาเขียนตาให้ดูกันอันนี้ตาแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเขียนไลเนอร์ให้ดูก่อนว่าเป็นไลเนอร์ของ Luna Soul นะคะเป็นเจลอายไลเนอร์402 Dark Blue ยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็อันนี้แป้ง4F นะคะของ Chu Uemura วิธีใช้ก็คือเอาแป้งเนี่ยค่ะจิ้มลงไปได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เอามาละเลงที่มือของเราค่ะโดยตั้งแปรงแบบนี้นะคะI'm the one who understands you. Been here.
็นไงคะก็ข้างนี้นะเป็นการเขียนไลเนอร์แบบเส้นหนาแล้วก็ตวัดหางอ้วนแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเก็บขอบจากข้างหลังข้างด้านหลังเนี่ยเป็นตัวหนาเป็นเส้นหนานะคะเห็นไหมคะเป็นเส้นหนาแล้วก็เลียวลงมาถึงหัวตานะคะก็คือจะได้เป็นเหมือนกรอบรูปตาของมดนะส่วนข้างนี้ก็เป็นตาปกติที่มดจะไม่ค่อยเขียนไลเนอร์ช่วงนี้รู้สึกว่าแบบเขียนไลเนอร์คือไม่ใช่เลยหรอกตื่นสายเกือบทุกวันเลย ก็เลยไม่ได้เขียนไลเนอร์นะคะแต่ก็เวลาไปงานอะไรเงี้ยมันก็จะเขียนแบบนี้ชอบแบบไหนกันคะมีไลเนอร์ไม่มีไลเนอร์จริงๆมันก็เอางี้ดีอ่ะไหนๆก็แต่งแบบนี้แล้วถ้าเราปิดด้านนี้ถ้าเราปิดด้านนี้มันก็เป็นลุคของกลางวันได้ถูกปะก็คือเป็นช่วงไปทำงานตอนกลางวันแต่เผอิญว่าตอนเย็นเพื่อนชวนไปกินข้าวหรือก็นัดแฟนนัดหวานใจนะที่รักนั้นเลยคือจะไปซ่านิดนึงค่ะเราก็เปลี่ยนลุคโดยการที่เขียนไลเนอร์เพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนเดิมหมดเลยสีทุกอย่างยังเป็นสีเดิมปากสีเดิมกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนนะคะก็หวังว่าคงเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้กันนะยังไงวันนี้ขอไปเขียนค่ายเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาลาทีเดียวค่ะก็ไปแต่ง2ตาเรียบร้อยแล้วนะคะดูคมเข้มใช่ไหมเข้ากับผมทรงใหม่ไหมเอ่ยหมดว่าผมหมดเข้มมากตอนแรกหมดเครียดมากเลยนะว่าผมเข้มแต่งหน้ายังไงดีหรือไม่ต้องแต่งเยอะดีเพราะว่าผมเข้มแล้วแต่ว่าปรากฏว่าพอผมเข้มๆแบบนี้ค่ะแต่งตาเข้มเนี่ยมันก็ดูเข้ากันดีนะก็เป็นแบบนี้นะคะยังไงไปก่อนอันนี้คือเขียนสองข้างเพื่อมาลาว่าไปก่อนนะคะแล้วก็ยังไงพบกันใหม่ค่ะกับยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรให้ดูนะยังไงขอบคุณที่ติดตามค่ะวันนี้ไปก่อนจริงๆแล้วบ๊ายบาย